ัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะโมเพิ่งกลับมาจากที่ทำงานแล้วก่อนที่จะถึงมื้อเย็นนะคะโมก็จะหาขนมกินของกินรองท้องก่อนนะคะซึ่งโมก็ได้เจ้ามี่มาน้ำปลาหวาน yeah! นะคะณเรือนไทย2ขวดเลยโมออเดอร์ตั้งแต่ตอนที่อยู่ตอนที่กลับไทยไปนะคะแล้วก็เขาก็ส่งได้เร็วมากแพ็คบับเบิ้ลมาอย่างดีเลยนะคะไอเม็ดปอแปะเนาะที่กันกระแทกที่กันกระแทกนะคะแพ็คมาอย่างดีมากๆแล้วก็โมแอบเปิดชิมไปแล้วได้แหละซึ่งส่วนตัวแล้วชอบมากเพราะว่าเป็นกุ้งฝอยเล็กๆคือบางเจ้าอ่ะใช้กุ้งที่เป็นกุ้งแห้งตัวใหญ่ๆโมจะไม่ชอบฟันที่นี่แต่ว่าถ้ากุ้งฝอยอ่ะมันเคี้ยวเพลินแล้วมันนิ่มมันนุ่มแล้วก็รสชาติคือกำลังดีเลยค่ะไม่หวานมากแล้วก็กลมกล่อมแล้วก็เข้มข้นมากๆเนื้อกุ้งเนื้ออะไรที่แบบไม่อั้นเน้นๆเลยนะคะรู้สึกว่าหัวมันวับมองข้ามตรงนี้ไปเนาะเพิ่งกลับมาจากทำงานใหม่ๆเลยเพิ่งกลับมาถึงนะคะก็เลยอยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูว่าวันนี้โมไม่ได้มาน้ำปลาหวานกับมะม่วงใช่ไหมปกติเพื่อนๆถ้ากินน้ำปลาหวานส่วนใหญ่ก็จะกินคู่กับมะม่วงเปรี้ยวใช่ไหมคะมาคู่กันกับน้ำปลาหวานเนาะแต่โมอยู่สโลวาเกียใช่ไหมซึ่งมะม่วงเนี่ยก็หายากกว่าหน่อยแล้วก็พอหาได้ก็ราคาค่อนข้างแพงมากนะคะเมื่อก่อนโมเคยไปได้มาจากเวียนนาน่าจะสักประมาณ 2-300 ต่อลูกก็มีแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ไซส์เนาะแล้วโมก็มีความรู้สึกว่ามะม่วงเนี่ยจะแพงกว่าน้ำปลาหวานไม่ได้นะคะก็เลยต้องหาแล้วโมเป็นคนชอบกินน้ำปลาหวานมากหรือว่าไม่ใช่เฉพาะน้ำปลาหวานนะถ้ากินผลไม้อะไรก็แล้วแต่ขอให้มีอะไรจิ้มไม่ว่าจะเป็นพริกเกลือก็ได้น้ำตาลก็ได้อะไรก็ได้แต่ขอจิ้มคือจะไม่เป็นผลไม้เดียวอะไรอย่างนี้เนาะยกเว้นบางชนิดแบบกล้วยอย่างนี้ก็คงไม่ต้องจิ้มเอ้ยกล้วยบางทียังจิ้มช็อกโกแลตเลยก็เลยวันนี้ก็หาของมาจิ้มน้ำปลาหวานไหนๆแล้วก็ได้น้ำปลาหวานกลับมาแล้วแล้วก็พกมาได้อย่างปลอดภัยคือตอนแรกกลัวมากว่ามันจะแตกไหมอะไรอย่างนี้แต่หนาแน่นมากๆนะคะแล้วก็ปลอดภัยได้มากินไม่แตกเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็คือนี่ท่าอันนี้นะคะมันจะคว่ำไหมถ้าโมจะผิดเองให้ดูหน่อยนึงอันนี้นะคะคือผลไม้ที่โมจะเลือกมากินกับน้ำปลาหวานในวันนี้นะคะซึ่งมันก็จะไม่ใช่มะม่วงเปรี้ยวอย่างที่เพื่อนๆคุ้นเคยเนาะเพราะว่าโมหามะม่วงเปรี้ยวได้ยากอันนี้ก็จะเป็นราสเบอร์รี่นะคะกีวีสตรอเบอรี่อะไรนะองุ่นบลูเบอรี่นะคะแล้วก็แอปเปิ้ลเขียวแอบเอามาจากที่ทำงานแล้วแต่แกเขาไม่แจกผลไม้แต่ละวันอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็นี่ละค่ะโมก็จะมากินกับผลไม้เหล่านี้มันก็จะมีรสอมเปรี้ยวหน่อยๆแล้วก็สามารถเอากินคู่น้ำปลาหวานได้ด้วยนะคะแต่โมก็ขอเปิดน้ำปลาหวานนี่นะคะเนาะเป็นขวดโหลขวดแก้วมาอย่างนี้นะคะเนี่ยโมจะเอาให้ดูว่ามันเจียมจนมากๆเห็นไหมเนื้อแบบเนื้อเน้นๆเลยเนาะมันไม่โฟกัสใช่ไหมไม่เป็นไรแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาโมกินนะคะบางทีถ้าสมมติเป็นตัดเป็นชิ้นใหญ่ๆอะไรเงี้ยโมก็จะเอาใส่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จิ้มใส่ถ้วยเล็กๆแล้วก็แบบเอาผลไม้จิ้มปกติซึ่งเพื่อนๆก็คงกินทั่วไปดูสิน่ากินมากคือก็อันนี้คือกินปกติแต่อีกอย่างที่โมชอบกินก็คือโมเตรียมถ้วยมาค่ะก็นี่นะคะโมจะชอบแบบกวาดเป็นชิ้นเล็กๆเป็นพอดีคำนะคะแล้วโมก็ใส่ถ้วยอย่างนี้เนาะมันก็สามารถกินได้ง่ายสะดวกดีอันนี้คืออีกวิธีที่โมชอบกินนะคะคือแบบไอ้จิ้มก็จิ้มกินได้แต่นี้ก็คือบางทีแบบไม่อยากเปื้อนมืออะไรเงี้ยบางทีโมก็เอาหั่นเป็นคำๆใช่ไหมแล้วเอาน้ำปลาหวานราดแล้วก็ช้อนตักก็คือนี่นะคะตักราดลงไปนะคะนี่เนาะราดลงไปอย่างนี้เลยใส่เยอะแค่ไหนก็ได้นะคะตามสะดวกจริงๆอย่าใส่เยอะมากเดี๋ยวหมดแล้วฉันต้องออเดอร์ใหม่จากไทยเลยนะอะไรอย่างนี้เห็นไหมเพื่อนๆที่อยู่ไทยสามารถเดี๋ยวโมจะแปะFacebook ไว้นะคะแปะเพจไว้ถ้าเพื่อนๆสนใจลองเข้าไปออเดอร์ก็ได้นะคะร้านนี้ที่โมสั่งมาเนาะสะดวกมากๆสำหรับคนอยู่ไทย
แต่อย่างเราก็ต้องกินแบบว่าเปลี่ยนนิดนึงนี่นะคะโมก็เอาโรยหน้าไปนี้ใช่ไหมแล้วโมก็คลุกๆนิดนึงให้มันเข้าให้มันเข้าเครื่องนะคะแล้วก็ซักเรียบร้อยองุ่นจริงๆแล้วองุ่นอ่ะเข้ากันได้ดีเลยนะบลูเบอร์รี่ก็ได้นะคะสุดยอดกินไปกินมาไม่ต้องกินข้าวเย็นกับเราเนี่ยโชว์ให้บอดี้ดูอร่อยมากนั่นแหละค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็โมก็มาแชร์ไอเดียนะคะสำหรับผลไม้ที่กินคู่กับน้ำปลาหวานนะคะก็จริงๆแล้วถ้าเพื่อนชอบผลไม้แบบไหนก็สามารถกินคู่กันได้หมดนะโมว่าอะไรที่แบบมีรสชาติเปรี้ยวหน่อยๆอะไรเงี้ยเข้ากันได้ดีเลยนะคะสำหรับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ถ้าใครอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยเนาะที่หามะม่วงเปรี้ยวยากหน่อยก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะสามารถหาผลไม้อื่นๆมากินแทนได้ก็พอได้หายอยากไปพักหนึ่งเนาะก่อนที่จะกลับไทยเนาะจะกลับไทยอะไรเพิ่งกลับมาอีกตั้งปีนึงเนาะกว่าจะได้กลับไปอีกก็นั่นแหละค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวโมจะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะอันนี้คือโมสั่งมากินเองนะเรือนไทยนะคะถ้าโมจะไม่ผิดรู้สึกว่าขวดละ100บาทขนาดกี่กรัมแล้วโมจำไม่ได้แต่ว่าคุ้มมากๆขนาดโมกินไป2กินไป3รอบแล้วยังเพิ่งเหลือแค่นี้เองแล้วโมใส่แต่ละทีคือโมใส่เต็มมากๆแต่ว่าของเขาเข้มข้นจริงๆแล้วก็หวานกำลังดีเผ็ดกำลังดีนะคะแล้วก็ตัวกุ้งอ่ะนุ่มมากตัวกุ้งฝอยจิ๋วๆอะไรเงี้ยชอบมากๆนะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจก็ลองคลิกเข้าไปในลิงก์ได้นะคะในเพจ Facebook นะคะแล้วก็สามารถออเดอร์สั่งซื้อได้เลยนะคะก็ใครถ้าลองชิมแล้วเป็นยังไงบ้างก็มาแชร์ในคอมเมนต์ได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีไอเดียว่าน้ำปลาหวานกินกับอะไรได้อีกบ้างนะคะก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ